ี้มาดูแอนติเลียโฟอาร์มที่จันพูดไปครั้งที่แล้วนะเราก็สรุปว่าอันที่หนึ่งก็เป็น BTO ดีนะ Radial Wristตัวนี้จะไปเกาะที่ทางด้านในนะถ้าเราเกาะมาที่ Radius นี้อีกมัดที่2 3 4และ5 ตรงนี้เราเรียกว่า First Layer หรือชั้นแรกแล้วกันนะครับในนั้นเรียก First Layer เป็นกล้ามเนื้อ Forearm ทางด้านหน้าหรือกล้ามเนื้อปลายแขนด้านหน้า Forearm แปลว่าปลายแขนตรงนี้ก็จะมีอะไรครับโปรเนเตอร์เทเลสใช่ไหมแล้วด้านนี้มันทำหน้าที่เฟกเซอร์เราก็นึกถึงอะไรครับเฟกเซอร์คาสคาปายเรเดียลลิทใช่ไหมไปทางด้านลิทไปทางด้านเรเดียลแล้วก็พามาใช่ไหมต่อมาเลยพามาลิสลองคาสซึ่งก็ไปต่อเป็นแผงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเฟกอะไรครับเฟกเซอร์คาปายอาวหน้าลิสใช่มา5ตัวจะเห็นว่าสูงสุดมันก็จะไปที่คาปายซะส่วนใหญ่คาปายก็ไปคาเป้ากระดูกคาเป้าโบนแต่ยกเว้นพามาลิสลองกัสนี่ก็ไปต่อเป็นแผงของไปจุดต่อปลายที่พามาอาม่าอะโพนิโลซิสอะโพนิโลซิสก็เป็นแผ่นนะครับสรุปเป็น first layer จะเห็นว่ามันเกาะเวลามันเกาะมันเกาะสูงกว่าเขามันก็อยู่ที่ใกล้เดี๋ยวชั้น2นะครับชั้น2พอเราเอา first layer ออกก็จะเป็นกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งซึ่งบางส่วนก็จะเกาะที่ medial precondyleแต่ตัวนี้จะยาวครับนะเป็นชั้น2 second layer ในชั้น2นะชั้น2ก็เป็น flexor digitalum superficial lift นะฮะมันไปไหน flexor digitalum superficial wrist flexor แปลว่างอ digitalum แปลว่านิ้วนะครับแสดงว่าเอ็นกล้ามเนื้อมัดนี้ไปที่นิ้วแล้วใช่ไหมเริ่มยาวไปแล้วใช่ไหม superficial wrist ก็แปลว่าตื้นมันแสดงว่ามันมีชั้นลึกกับชั้นตื้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เกาะถ้าฝั่งนี้ก็เกาะทางด้านบางส่วนนะครับส่วนน้อยจะเกาะทางด้านและ medial precondyle ด้านในเสร็จแล้วแต่แผงใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ลงมาด้านล่างเกาะบนกระดูกของ radius ulna นะครับส่งลงไปเสร็จแล้วแตกเป็น n 4เส้นตอนนี้เริ่มไปนิ้วแล้วแต่อยู่ชั้นลึกกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสอดลอด n ชั้นแรกใช่ไหมมันสอดเข้าไปแล้วก็แตกเป็น4นิ้วตัวนี้ก็ที่จันบอกแล้วว่าเรารู้ตำแหน่งของฟาแรงก็มีมิดเดิลพ็อกซิมอลมิดเดิลแล้วก็ดิสตอลถูกไหมมี3ชิ้นถูกไหมตัวโพสซูเปอร์ฟิชเชียลลิสต์เนี่ยจะไปสิ้นสุดที่โคนของนิ้วที่2โคนของนิ้วที่2เพราะเดี๋ยวจะมีอีกตัวซึ่งยาวกว่าจะไปโคนของนิ้วที่ของปลายนิ้วข้อที่3ดังนั้นตัวนี้นะครับ insertion ก็ไปอยู่ที่ base of 1ถึง4ของนิ้วนะครับที่ middle นะครับ non phalanx นะไปอยู่ที่โคนนะครับโคนของนิ้วข้อนิ้วกลางถูกไหมข้อนิ้วกลางนะของนิ้วข้อนิ้วกลางของนิ้วทั้ง4คือนิ้วชี้กลางยกเว้นนิ้วโป้งนิ้วโป้งเดี๋ยวจะมีเอ็นมาต่างหาก
อันนี้ดิจิตอลลุ่มนะคำว่าดิจิตอลลุ่มก็ไปนิ้วทั้ง4ตอนนี้แสดงว่ามันไปทำหน้าที่อะไรได้พอมันยาวไปมันก็ต้องงอเลยครับงอนิ้วถูกไหมงอนิ้วแต่งอได้แค่ข้อนิ้วกลางเพราะเอ็นมันไปไม่ถึงตรงนี้เนี่ยข้อนิ้วกลางนี้ถ้าเรางอนิ้วเนี่ยงอนิ้วกลางเนี่ยมันดึงนี่แหละคือเฟกเซอร์งั้นถ้าการงอนิ้วไม่ได้มีปัญหาแสดงว่ากล้ามเนื้อก็อาจจะมาจากข้างบนงั้นคนที่ล้าจากข้างบนหรือปวดหรือมีปัญหากล้ามเนื้อมัดนี้ข้างบนเนี่ยก็ส่งผลทำให้นิ้วงอได้ไม่ดีหรือถ้าตึงมากๆการเหยียดก็เป็นไงก็ล้างก็ตึงถูกไหมวิธีการยืดก็เป็นไงก็ไม่ยากเราก็จับยืดในท่านี้ออกไปจับกระดกข้อให้ตรงขึ้นเพราะว่าเขาทำหน้าที่งออย่างนี้เห็นไหมงั้นเราเหยียดเราก็เหยียดตึงขึ้นไปเราเหยียดสิครับตึงไหมเนี่ยก็จะตึงมาใต้ท้องแขนเลยก็เป็นถ้าเราเหยียดตรงนี้ก็จะได้จริงๆเวลาเราเหยียดตรงนี้มันได้พวกปุ่มชั้นแรกด้วยเพราะเรากระดกข้อมือด้วยถูกไหมแต่ถ้าเราเหยียดแค่นี้พอไหมเหยียดแค่นี้ไม่พอเพราะเส้นมันยังหย่อนเพราะเอ็นมันยาวมาถ้าเราเหยียดจะบอกเราบอกว่ามันงอที่ปลายนิ้วเราเหยียดแค่นี้มันไม่ตึงพอนั้นมันทำหน้าที่ปกติแล้วมันก็ช่วยในการวิดเฟล็กด้วยงอด้วยเพราะฉะนั้นการจะยืดมัดเฟกเซอร์เฟกเซอร์ดิจิตอลลุ่มซูเปอร์ฟิเชียลลิสก็ต้องกระดกนะให้ถึงปลายนี่เลยก็จะตึงนะอันนี้ชั้นที่2นะครับเฟกเซอร์ดิจิตอลลุ่มซูเปอร์ฟิเชียลลิสนะฮะซูเปอร์ฟิเชียลลิสต่อไปชั้นที่3โอ้มี4ชั้นเนี่ยชั้นที่3ครับก็จะแบ่งเป็น2มัดชั้นที่ third TRID layer ชั้นที่3ก็ต่ำลงมาครับจุดเกาะก็ต่ำลงมานะครับอยู่ใต้ไม่ได้มีบางส่วนไปเกาะที่ medial epicondyle แต่อยู่ต่ำลงมาแล้วก็อยู่ต่ำกว่าชั้นที่2ก็อยู่ต่ำลงมางั้นการอยู่ต่ำลงมาเอ็นมักก็จะไปยาวกว่าเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันถ้าอยู่สูงมันก็ไปใกล้แต่ถ้าอยู่ต่ำมามันก็ไปไกลกว่าเดิมชั้นที่3ชั้นที่3ก็จะมีกลุ่มของเฟกเซอร์ตัวนี้แหละเริ่มเข้าไปลึกมากขึ้นนะครับเอาเฟกเซอร์โพลาซิสลองกัดก่อนโพลาซิสแปลว่านิ้วโป้งนะครับคำว่าโพลาซิสแปลว่านิ้วโป้งโพลาซิสลองกัสข้างเห็นคำว่าโพลาซิสเมื่อไหร่เฟกเซอร์โพลาซิสลองกัสนั่นแสดงว่าเป็นเอ็นที่กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอนิ้วโป้งเนี่ยฮะมาดูการงอนิ้วโป้งงอนิ้วโป้งเนี่ยงอนิ้วโป้งเข้ามาทีนี้กล้ามเนื้อก็จะอยู่บนกระดูกของทางแรงเรเดียสมากกว่าเกาะอยู่บนกระดูกเรเดียสนะครับเกาะอยู่บนกระดูกเรเดียสเรเดียสคือแนวไหนนิ้วโป้งถูกไหมนะเกาะอยู่บนกระดูกเรเดียสบริเวณนี้แล้วก็ไปที่โคนนิ้ว first หรือ proximal phalanx ของนิ้วโป้งของตำนิ้วโป้งเราเรียกตำ THUMBตัวนี้ก็จะไปเกาะที่ base of first นะฮะ first ของ proximal phalanx นะก็ง่ายๆก็คือไปเกาะที่โคนอะไรครับข้อนิ้วที่1หรือข้อนิ้วใกล้หรือ proximal เพื่อจะทำหน้าที่ดึงให้นิ้วโป้งงอทุกทีไปที่เบสของนี่เลยดิสทัลเลยมันไปไกลเลยตัวนี้ไปดิสทัลเลยไปสุดเลยครับไปสุดของปลายนิ้วนี่เลยนะอันนี้ต
ราะฉะนั้นก็เลยช่วยงออย่างงี้เนี่ยที่เรางอนิ้วโป้งเนี่ยการงออย่างงี้แสดงว่าเราใช้อะไร flexor pollicis longus ใช่มั้ยงอนิ้วโป้งมาเนี่ย flexor pollicis longus ซึ่งกล้ามเนื้อก็อยู่บนกระดูก radius นั้นถ้าเรางอนิ้วโป้งไม่ได้มีปัญหาก็อาจต้องนึกถึงอะไรกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้คุณจะต้องนวดที่ไหนอ่ะคุณก็ต้องนวดคลายเส้นนี้แต่ชั้นลึกลงไปที่เรานวดมันก็ต้องโดนชั้น1ชั้น2แหละส่วนใหญ่มันก็เป็นมาด้วยกันแต่ก็ไม่แน่บางคนก็จะเกิดปัญหาและนิ้วนี้ก็สามารถทำให้เกิดนิ้วล็อกได้นิ้วล็อกแต่นิ้วล็อกกลไกมันจะอยู่ที่โคนนิ้วเขาตรงนี้นะครับบางคนงอหรือบางคนงอแล้วเจ็บไม่มีแรงมันก็จะคุณจะต้องนวดกล้ามเนื้อแถวนี้และการนวดกล้ามเนื้อที่ต้นแขนด้านหน้าก็จะได้ก็จะได้ดูแลส่วนที่อยู่ในมือด้วยนะคอนโทรลนั้นปัญหาที่เกิดในมือก็ต้องนึกถึงกล้ามเนื้อ forearm ถูกไหมอันนี้คือการเข้าใจไม่ใช่เอ้ยคนไข้มาอุ้ยเจ็บนิ้วเจ็บอะไรเราจะทำยังไงทำไมทำไม่ได้ไม่มีแรงเหยียดแล้วเจ็บนะถึงใจเราก็ต้องเช็คกันดึงรั้งแถวนี้ที่สอนให้คนไข้ยืดบริหารนะครับหรือสอนให้คนไข้ยืด stretching ก็ดีขึ้นนะ first layer อีกมัดหนึ่งของ third layer ก็คือflexor digitalum profundus ชั้น2เรามี flexor digitalum superficial แล้วใช่ไหมไปที่ประมาณโคนนิ้วที่2หรือ middleตัวชั้นที่3นี่แหละจะเป็นเฟกเซอร์ซึ่งจะไปทำหน้าที่คล้ายๆกับเซคันด์เลเยอร์เฟกเซอร์ดิจิทัลลูมซูเปอร์เชลิสแต่ไปไกลกว่าตัวนี้ก็จะอยู่เกาะทางด้านเอาหน้าซะส่วนใหญ่เอาหน้าโบนแล้วก็ลงมาแล้วก็แตกเป็น N 4เส้นถ้าดิจิทัลลูมแสดงว่าต้องแตกเป็นนิ้วถูกไหมแต่ก็จะสอดเข้าไปแล้วก็จะไปเกาะที่ปลายข้อที่3เมื่อกี้โปซูเปอร์เชลิสเกาะที่middle ถูกไหมข้อที่2ส่วนถ้าเป็นโปรฟันดัสจะสอดที่นี่เลยครับไปที่3แปลของ N ของ superficial rib เนี่ยเขาจะแตกเป็น2แฉกออกมาข้างๆขณะเดียวกันโปรฟันดัสจะสอดระหว่าง N ของเขาเลยครับเขาไม่ได้เกาะตรงๆนะเขาเกาะข้างๆอย่างนี้ไอตัว superficial อ่ะแล้วก็แตกเป็น2แฉกและโปรฟันดัสมันก็เลยสอดเข้าระหว่างล่องไปเกาะที่ปลายนิ้วนี่เลยครับเดี๋ยวดูลักษณะการแตกของเขาเนี่ยกลไกของนิ้วนี่นะการแตกตัวนี้โปรฟันซูเปอร์ฟิชเชอร์ลิสเห็นไหมฮะเขาจะไปเป็นปลอกแล้วก็เกาะเห็นไหมเนี่ยจะเกาะให้มีซ้ายขวาให้มีร่องส่วนไอตัวโปรฟันดัสก็คือเข้าร่องนี้เลยครับแล้วก็เลยไปเกาะตรงนี้นั่นเองเห็นไหมเขาจะแบ่งเป็นปลอกเกิดถ้าเขาไปปิดตรงกลางอาจจะเสียสีนะครับก็ทำเป็นปลอกขึ้นมาทำเป็นปลอกขึ้นมาแล้วก็แตกซ้ายขวาตัวเองไปเกาะอันนี้เป็นมิดเดิลฟลังก์ใช่ไหมไปเกาะซ้ายขวาแล้วก็ให้โปรฟันดัสสอดเข้ามาคนไกของนิ้วนี่ละเอียดอ่อนมากใช่ไหมมีเอ็นสอดเข้าไปและเอ็นสอดเข้าไปก็จะมีคาดล็อกไว้ไม่ให้เอ็นดิ้นหลุดอีกใช่ไหมตัวนี้อยู่ที่นิ้วกลางใช่ไหมอาจารย์ไม่ทุกนิ้วแหละครับ3 4นิ้วครับโปรฟันนะลักษณะแต่นิ้วโป้งไม่ต้องนิ้วโป้งมีโพลิซิสแล้วลองกัดแล้วไป4นิ้วนะลักษณะการสอดก็เป็นนี้ชั้นอันนี้คือชั้นที่3ชั้นที่3มี2มัดชั้นที่2มี1มัดต่อไปชั้นที่4สุดท้ายเลยครับอันนี้มัดนี้ไม่ได้ไปอยู่ข้างในนิ้วแล้วไม่ไปนิ้วแล้วแต่จะทำงานอยู่ตรงนี้จะเกาะอยู่ระหว่างเรเดียสกับอัลด้าที่อยู่ด้านล่าง